ในชีวิตจริงเราเคยมีข่าวลือมีคนมาแฉนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยมีตอนนั้นลือว่าเป็นเอดเลยเฮ้ยพี่จริงๆสักประมาณ20กว่าแบบผอมแล้วก็แบบไปอยู่อเมริกาไงแล้วพี่ไปทำไมอ่ะก็ไปเรียนไปเรียนร้องไปเรียนร้องเพลงใช่ไปเรียนร้องเพลงแล้วจะกลับมาเล่นฟ้าจรดทรายและชดาลัยไงคือตอนที่ผมได้ตอนเด็กๆที่ฟังแล้วมีข่าวลือนะ1เป็นเอด2มีลูกซุกอยู่ที่นู่นใช่มีลูกด้วยแล้วยังไงพี่ก็ต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยตอนนี้ก็ต้องส่งเงินไปที่นู่นไง พี่เกมไม่ได้แกมไม่อยากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันนึกเรื่องจริงไม่ใช่งั้นนี่ก็มันก็คือลือกันต่างๆนานาคือลูกมายังไงลูกข่าวลือเรื่องลูกมายังไงพี่บอสคือยังไงอ่ะคือเขาคงเห็นแบบว่าไปเล่นกับหลานเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับเด็กที่นู่นมีเด็กๆใช่ตัวเล็กๆที่นู่นถูกแล้วเราก็แบบเราเป็นคนชอบเด็กไงก็เล่นเลี้ยงไปอุ้มเลี้ยงไปจูงใช่แล้วภาพมันออกมาก็เลยดูแบบว่าเหมือนไปซุกลูกอยู่ที่นั่นยุคนั้นน่ะเขาเน้นแบบว่าก็สิบไงโซเชียลยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีก็จะมีไปเห็นแล้วก็มาพูดมาเล่าใช่ตอนนั้นแบบสมมติถ้าเกิดว่ามีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องปิดเงียบเลยแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไงมันให้ไปทรงนั้นใช่พอรู้ข่าวมามันก็เป็นเรื่องตอนนั้นต้องแถลงข่าวเลยกลับมาก็คือตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าแบบทำไมถึงเป็นเอชแล้วลูกอยู่ไหนเราไม่ได้เป็นไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เป็นตอนแรกเขาผมไม่ได้เป็นไม่ได้เลยเขาทำไมผมถึงมาถึงก็แบ่งกล้ามโชว์อย่างนี้เลยนี่ยังมีกล้ามอยู่ไม่ได้พี่แบ่งกล้ามทำไมพี่ไม่เอาผลเลือดมาบอกล่ะไม่ก็พอแถลงข่าวเสร็จเราก็บอกว่าเดี๋ยวมอสจะไปบริจาคเลือดนะครับใครอยากไปบริจาคกับมอสเชิญอะไรเงี้ยก็คือเห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นจะบริจาคเลือดได้ยังไงถ้าเป็นก็ใช้เลือดของเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยโดนเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องราวของภรรยาในช่วงคบกันแรกๆกับพี่เกมมีข่าวลือด้วยว่าแบบแอบคบ PR ช่วงนั้นช่วงนั้นคือเป็นยุคไอดอลนะไอดอลไอดอลไอดอลก็คือแบบเวลามีแฟนก็ต้องแบบไม่ได้ใช่สมัยนั้นไม่ได้ไม่ได้ยุคนั้นถ้ามีแฟนจบเลยใช่แล้วพอแล้วมีช่วงนึงแบบว่าเป็นเขาขึ้นเลยนะสมภารกินไก่วัดพี่เอ็มเป็น PR Corporateเขาเป็น PR เป็นซุปเปอร์ PR ของแกรมมี่เป็น PR ที่แบบเป็นแบบหน้าตาของบริษัทจะบอกเลยว่าเวลาไปงานนะฮะนางสาวไทยนะไปงานเดียวกันนะยังต้องหลบทีม PR Corporate ของแกรมมี่นะฮะสวยเฉิดฉายการศึกษาดีดีกรีคือแน่นใช่แล้วตอนนั้นแถลงข่าวไหมตอนนั้นไม่เลยก็ตอนนั้นก็คือมีข่าวซุบซิบว่าแบบเอ้ยมอสแบบคั่ว PR แกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แบบอุ๊ยเรื่องจริงก็เรื่องจริงไงแล้วเราก็ต้องเงียบไม่มีแถลงเลยเงียบไม่กล้าแถลงไม่กล้ากลัวเรื่องจริงกลัวอยู่ตอนนั้นนักข่าวแล้วเดี๋ยวอึกอักแล้วซุ่มคบนานไหมตอนนั้นนาน10ปีโอ้โห10ปีเวลาไปดูหนังก็ต้องเข้าที่คนละครั้งอยากรู้ดาราเขายังไงเขาเวลาเขาแอบยังไงวิสนุกสนุกจริงพี่ก็ใส่หมวกเหมือนในละครเลยใส่หมวกปุ๊บแล้วก็ให้ฝ่ายหญิงเข้าไปก่อนปุ๊บเราก็เข้าไปปุ๊บอยู่ไหนมองซ้ายมองขวาก่อนลงปุ๊บแล้วก็นั่งปุ๊บเนียนๆปุ๊บหนังยังไม่จบดีไม่เคยดูหนังจบเพราะต้องออกก่อนเพราะถ้าออกเดินพร้อมคนเนี่ยก็จะเดินปะปนกับคนเนี่ยก็เห็นแน่นอนใช่เราก็ต้องพี่ไปก่อนแล้วเกี่ยวเวลากินอาหารโอ้กินอาหารนี่ดินเนอร์เคยโดนภรรยาด่าเลยตอนนั้นทำไมอ่ะคือสมมติว่ามันพอเราคิดว่าเราจะกินร้านเนี้ยเป็นร้านสเต็กปุ๊บเนี่ยก็ให้ภรรยาเนี่ยเดินไปเข้าไปดูก่อนมีคนเยอะไหมพอเห็นว่ามีคนเยอะปุ๊บก็เลยบอกว่าให้ภรรยาซื้อมากินบนรถดีกว่าแล้วสรุปคือใช้ไปใช้มาตลอดเรานั่งอยู่ในรถโอ้ยชีวิตอ่ะเขาต้องอดทนมากโอ้แต่10ปีก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์จริงๆนะสุดท้ายก็ได้ครอบครัวที่สมบูรณ์กลับมาเลยนะพี่มอส